ไม่ใช่ประสาทนะถ้าประสาทนี่ nervous นะครับประสาทอันนี้ปราสาทนะครับ New Cielo 6หน้า109ให้ write about yourself ให้เขียนเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับ write แปลว่าเขียน about แปลว่าเกี่ยวกับ yourself ตัวคุณเองเขียนเกี่ยวกับตัวคุณเองเขียนเรื่องอะไรครับ write ให้เขียน a reviewreview แปลว่าการทบทวนนะครับนะการทบทวนหรือการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะครับทบทวนอะไรครับ of your behavior พฤติกรรมของคุณ say ให้บอกให้พูดว่า what is good พฤติกรรมของคุณนั้นสิ่งไหนดี what is bad สิ่งไหนที่กระทำลงไปแล้วไม่ดี and how to improve it และนะในข้อที่ไม่ดีนั้นเราจะimprove คือปรับปรุงพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับนะนี่คือคำแปลจงเขียนทบทวนพฤติกรรมของคุณให้บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและจะพัฒนาอย่างไรและจะปรับปรุงนะครับโทษทีนะจะพัฒนาอย่างไรนี่ฟังยากและจะปรับปรุงอย่างไรนะปรับปรุงนะครับถ้าพัฒนาตรงๆนี่ develop นะครับเอาเป็นว่าแปลว่าปรับปรุงนะครับimprove ตัวทีครับทําท่าจะจามเอาเป็นว่าคุณครูเขียนพฤติกรรมที่ดีก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับปรุงนั่นก็คือ I help my parents cleaning their house แปลว่าฉันช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับไม่ต้องปรับปรุงอะไรข้อที่2 I help them washing dishesฉันช่วยพ่อแม่อีกเหมือนกันนะครับใช้แทนว่าเดมไปเลยนะครับโดยการช่วยพ่อแม่ล้างจาน I prefer reading นะครับพฤติกรรมของฉันคือฉันชอบอ่านหนังสือเป็น good behavior เป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับก็ไม่ต้องปรับปรุงอะไรนะครับนี่คือตัวอย่างนะพอมาพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับ bad behavior พฤติกรรมที่ไม่ดีนี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้คุณครูสมมติขึ้นมานะว่า I go to bed lateแปลว่าฉันเข้านอนสายไปหน่อยนะครับ I go to bed late เนี่ยเข้านอนสายก็คือนอนดึกนั่นเองนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใส่วิธีปรับปรุงลงไปเลยในตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือว่า I won't watch TV too lately I will go to bed earlier won't นะครับนะมาจากคำว่า will not นะครับลุงwill not นะครับตัวย่อคือเป็น won't นะครับลูกนะจำไว้เลย will not ย่อมาเป็นนะครับย่อมาเป็น won't นะครับ will not นะแปลว่าฉันจะไม่นะครับนะจะไม่ดูทีวีดูโทรทัศน์ too late ก็คือดูจนดึกเกินไป I will go to bed earlier ก็คือจะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำแปลว่าอย่างนั้นก็จะทำให้ไม่เข้านอนดึกนี่คือวิธีแก้นะครับวิธีปรับปรุงก็เขียนลงไปในข้อนี้เลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับทั้งข้อเสียและก็วิธีปรับปรุงในข้อที่หนึ่งนะครับนะหนึ่งข้อที่สองนั้น I don't wake up in early ฉันตื่นสายนะครับ I don't wake up in early แปลว่าฉันไม่ตื่นเช้าตรู่นะครับหรือว่า I wake up lately ก็ได้นะครับนะแล้วแต่จะเขียนได้เป็น2จำนวนแต่คุณครูเขียนว่าฉันไม่ตื่นเช้าตรู่ก็แปลว่าฉันตื่นสายนั่นเองนะครับวิธีแก้นะครับก็คือ if I go to bed before 8 p.m. I don't get up late ถ้าหากว่านะครับฉันเข้านอนก่อน2ทุ่มฉันก็จะไม่ตื่นสายนะครับนี่คือวิธีแก้ในการตื่นสายก็คือเข้านอนเสียก่อน2ทุ่มนะครับนี่คือวิธีแก้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่2ของพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับนะข้อ2นะครับนะคุณครูยกตัวอย่างนะครับ3ข้อก็คือ I am not talkative talkative นะครับไม่ใช่ talkative T A L K นะครับมี L ด้วยนะครับ talkativeทุกข์จิตแปลว่าคนช่างพูดนะครับ I am not talkative แปลว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับวิธีแก้ก็คือ I will try to talk to everybody ฉันจะพยายามเพื่อที่จะคุยกับทุกๆคนนะครับวิธีแก้ก็จบ
ไปอีกข้อหนึ่งนะครับในพฤติกรรมที่ไม่ดีนี่คือคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนทราบนะครับผมนะครับเป็นตัวอย่างว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีพร้อมกับวิธีปรับปรุงเขียนลงไปในนี้เลยและพร้อมคำแปลด้วยนะครับก็จบหน้า109ไปต่อเลยครับ All right. Okay.